ข้างหลังเนี่ยจะคล้ายๆ SUV ก็คือสามารถจุของได้เยอะนั่นเองนะครับอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 13-14 โลลิตรได้เลยนะครับมากๆหายเกินครึ่งไปแล้วอ่ะสวัสดีครับผมพบกับเต็นท์รถคุณหญิงแล้วนะครับวันนี้ผมมีรถเอาใจแม่บ้านพ่อบ้านหลายๆคนนะครับผมก็เป็นซีรีส์2 218 i Active Tourer นั่นเองนะครับจะเป็นรถอารมณ์เหมือนจะให้พูดว่า SUV ก็ไม่ใช่นะครับจะให้พูดเป็นซีดานก็ไม่ใช่นะครับจะอยู่ระหว่างกลางๆเป็นแฮชแบ็คมินิแวนนะครับมันเป็นรถที่ผมบอกเลยว่าใครที่มีครอบครัวนะครับใช้ค่อนข้างสะดวกเลยเพราะว่า1เลยมันไม่ได้สูงนะครับ2ก็คือข้างหลังเนี่ยจะคล้ายๆ SUV ก็คือสามารถจุของได้เยอะนั่นเองนะครับแล้วก็3มันต่ำกว่า SUV มันก็เลยทำให้การเอาของใส่เข้าท้ายหรือว่าเอาคาซีทเข้าข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยง่ายกว่าพวก SUV นะครับผมเรามาเริ่มที่กระจังหน้าแรกเลยนะครับตามสไตล์ BM อยู่แล้วนะครับจมูก BM นี่เลยนะครับผมแล้วก็ด้วยที่ว่าคันนี้จะเป็นตัว M Sport กันชนข้างล่างเนี่ยเขาทำรูปแบบดุดันมากกว่าเดิมนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดไปดูทาง Luxury เนี่ยมันก็จะดูแบบธรรมดาธรรมดาไม่เล่นลวดลายอะไรมากนะครับแต่สำหรับคันนี้นะครับเป็น M Sport มาเรียบร้อยก็จะดูสปอร์ตมากขึ้นกว่าเดิมไฟหน้าอันนี้นะครับผมก็จะเป็นเจนใหม่ของ BMอยู่แล้วนะครับก็จะเป็นวงรีสีขาวเรียบร้อยแล้วไฟหน้านะครับจะเป็นใบ LED ถ้าเกิดสังเกตเนี่ยมันจะเห็นเป็นจุดเนี่ยสะท้อนเนี่ยไอ้จุดเนี้ยก็คือหลอดไฟ LED ที่มีอยู่ข้างในตัวโคมนะครับสวยงามมากข้างๆนะครับผมแน่นอนนะครับเป็น M Sport ก็คือได้ล้อแม็ก M มาแล้วก็ข้างๆจะมีแบช M เห็นอยู่แล้วนะครับว่าคันนี้จะเป็นชุดแต่ง M Sport นะครับสเกิร์ตข้างเนี่ยครับก็จะเป็นสเกิร์ตข้างของ M Sport เหมือนกันซึ่งทำให้มันดูมีมิติมากขึ้นนะครับดูสวยกว่าปกติเพราะว่าปกติเนี่ยมันจะเป็นแบนราบอันนี้จะมีแบบเป็นลูกเนินขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับถ้าเราเห็นดีๆนะครับอย่างที่ผมบอกคือคันนี้มันจะเป็นอารมณ์แบบมินิแวนนะครับเป็นแฮชแบ็ก5ประตูนั่นเองนะครับข้างหลังของเจ้าซีรีส์2แน่นอนนะครับผมก็คือไฟท้ายไฟท้ายได้ออกแบบมาใหม่เหมือนพวกซีรีส์3เจนพวก F30 หรือว่าซีรีส์5 F10 จะเป็นประมาณนี้เลยสไตล์เดียวกันเลยนะครับฝาท้ายของเรานะครับผมที่ผมบอกเลยคือมันจุของได้ค่อนข้างโอเคเลยนะครับผมแล้วก็โดยความเตี้ยของรถที่ไม่ใช่ SUV เนี่ยเวลาเรายกของขึ้นมาเนี่ยมันไม่ต้องยกขึ้นมาสูงเพื่อเอามาใส่เพราะว่ารถ SUV มันจะสูงกว่ารถประมาณพวกนี้อยู่แล้วนะครับสำหรับผมมันก็ง่ายต่อชีวิตมากขึ้นนะครับข้างใต้นี้ก็ไม่มีอะไรนะครับผมก็ใส่ของอะไรปกติไม่มียางอะไรมาให้เนาะข้างหลังเนี่ยมันพับได้ทั้งหมด3ตอนนะครับผมก็คือ3ตอนยังไงนี่ตอนนี้หนึ่งอยากพับแค่นี้ก็ได้หรือจะพับแค่ไอตัวกลางก็ได้นะครับผมหรือว่าจะพับแถวที่3อย่างเดียวเลยก็ได้นะครับผมชอบนะว่าปกติแล้วหลายๆคันน่ะมันจะพับได้แค่2ที่นั่งก็คือซ้ายกลางพร้อมกันกับไม่ก็ขวาเดียวเลยนะครับแต่นี้มันสามารถพับได้หมด3เบาะเลยก็ดีต่อการเวลาเราวางของอะไรที่มันยาวๆสมมุติว่าผมจะวางแบบต้นไม้ยาวๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันไม่ใหญ่เราก็พับแค่ตรงกลางลงมาแล้ววางต้นไม้สอดเข้ามาเลยคนก็นั่งได้2คนเหมือนเดิมนะครับผมนี่ก็ถือว่าโอเคเลยนะผมชอบห้องเครื่องเจ้าซีรีส์2เนี่ยจะเหมือนซีรีส์2คูเป้นะครับผมก็จะเป็นเครื่องขนาด 1500cc นะครับ3สูบ Twin Power Turbo แล้วให้แรงม้าอยู่ที่145แรงม้านะครับพอเพียงสำหรับการใช้เป็นซิตี้คาร์แน่นอนนะครับแล้วอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ13-14 โลลิตรได้เลยนะครับผมถือว่าประหยัดมากๆนะครับสำหรับรถคันนึงที่เอาไว้ใช้งานชีวิตประจำวันนั่นเองนะครับเกียร์ก็จะเป็นเกียร์แบบ8สปีดอยู่แล้วนะครับตามสไตล์ BMW ที่เขาให้มาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าซีรีส์2 Active Tourer นั้นข้างในจะนั่งสบายแค่ไหนเข้ามาข้างในแล้วนะครับผมของเจ้าซีรีส์2คันนี้ภายในนะครับเริ่มต้นเลยพวงมาลัยก็เป็น M Sport แน่นอนนะครับผมเป็นพวงมาลัยที่ผมบอกเลยว่าดีไซน์ค่อนข้างสวยเลยอย่างที่2เลยนะครับผมก็จะมี Ambient Light มาให้รอบคันแล้วแม้ว่าจะเป็นข้างๆหรือใต้คอนโซลเนี้ยครับกลางคืนจะค่อนข้างสวยเลยนะครับข้างในนะครับจะได้กลิ่นไอคล้ายๆแบบพวก X1 มาถือว่าสวยงามเลยนะครับจอก็จะเป็นจอขนาดเล็กอยู่เนาะก็ยังไม่ใช่จอเต็มนะครับแต่ว่าฟังก์ชันอะไรพวกนี้ค่อนข้างครบนะครับมันก็จะมีวิทยุโทรศัพท์นะครับเชื่อมต่อบลูทูธได้เลยนะครับผมแล้วก็ Vehicle Info ใน DM คันนี้สามารถมีให้ดูนะครับผมดูเช็คคอนโทรลว่ารถมีปัญหาอะไรไหมเซอร์วิสต้องการหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยสามารถเช็คได้เลยนะครับแล้วลูกค้าเคยเซอร์วิสมาก่อนหน้านี้เป็นยังไงบ้างเนี่ยสามารถดูได้เลยนะครับจะประมาณนี้นะครับยังไม่มี Apple CarPlay Android Auto นะครับผมแต่จะมีเจ้าบลูทูธมาให้ก็ถือว่าโอเคเลยพอเพียงสำหรับรถปีนี้นะครับคันนี้ก็จะมีโหมดขับขี่เหมือนกันนะครับจะซ่อนอยู่ตรงนี้จะเป็นโหมดสปอร์ตนะครับคอมฟอร์ตแล้วก็ Eco Pro นะครับผมจะมีทั้งหมด3โหมดนั่นเองนะครับเรือนไม้ก็ซิมเปิลมากนะครับเป็นแอนาล็อกกึ่งดิจิตอลนะครับแอนาล็อกก็จะเป็นพวกเข็มนะครับเข็มพวกนี้ยังใช้เป็นแอนาล็อกอยู่แล้วก็ตรงกลางนะครับบอกสถานะไมค์ของเราสถานะต่างๆของเราทริป A ทริป B เนี่ยก็จะเป็นแบบดิจิตอลเบาะนะครับผมคันนี้ก็จะเป็นเบาะแบบ Memory Package นะครับเป็นเบาะไฟฟ้าเต็มตัวนะครับส
2ฝั่งเลยเบาะเป็นเบาะหนังกำมะหยี่สวยงามมากแล้วก็เป็น M Sport ด้วยใช้สติตชิ่งวิ่งได้สีน้ำเงินนะครับพื้นเบาะก็จะใช้เป็นสติตชิ่งสีเงินเหมือนกันลวดลายค่อนข้างสวยงามเลยนะครับตรงนี้ประมาณนี้นะครับผมข้างหน้าเดี๋ยวเราไปชมข้างหลังกันนะครับผมว่าข้างหลังเนี่ยนั่งสบายแค่ไหนนะครับเข้ามาข้างในแล้วนะครับอย่างแรกคือหัวผมเนี่ยเหลือที่พื้นที่เยอะมากนะครับไม่ใช่แค่หัวนะครับเข่าผมเท้าผมเหลือพื้นที่เยอะเลยนะครับสำหรับรถซีรีส์2นะคือซีรีส์2อ่ะต้องบอกก่อนว่ามันเป็นไซส์เกือบเล็กสุดของ BMW แล้วนะแต่ว่าโดยที่ว่ามันเป็น Active Tourer เนี่ยมันทำเป็นแบบ5ประตูแฮชแบ็กนะครับมันก็เลยทำให้คนนั่งหลังเนี่ยมีพื้นที่ในการนั่งได้สบายขึ้นนะครับหัวก็กว้างขึ้นเข่าก็สบายนะครับผมก็ถือว่าเป็นรถที่ผมบอกอ่ะคือเป็นรถซิตี้คาร์ที่ผมมองว่าคุ้มค่ามากนะตอนนี้นะครับแล้วใครที่มีลูกอยู่มีเจ้าตัวเล็กอยู่เนี่ยนั่งข้างหลังสบายแน่นอนอย่างที่ผมบอกคือมีเอ็มเบียนไลท์วิ่งรอบคันอยู่แล้วตรงนี้ก็จะมีเอ็มเบียนไลท์ปึ๊บนึงเบาะก็จะเป็นเบาะวัสดุเดียวกันข้างหน้านะครับก็เป็นเบาะกำมะหยี่เดินได้สีฟ้านะครับสวยงามแล้วก็ที่รองเบาะเนี่ยก็จะเดินได้สีฟ้ามาด้วยนะครับสวยงามมากตรงกลางนะครับผมดึงลงมาก็จะเป็นที่วางแขนก็ได้นะครับผมหรือว่าเราจะวางแก้ววางอะไรอย่างนี้ได้หมดเลยนะครับโดยรวมแล้วค่อนข้างสวยงามเลยนะครับสำหรับซีรีส์2 Active Polar ก็เป็นรถที่ผมมองว่าเป็นเอกลักษณ์นะครับไม่ค่อยเหมือนใครซื้อไปก็ดูไม่ค่อยเก่าแน่นอนนะครับสำหรับซีรีส์2คันนี้สำหรับคันนี้นะครับซีรีส์2 218i นะครับผมรถปี2015นะครับแต่ว่าออกจากศูนย์2016แล้วจด2017 BSI ก็จะถือถึง2021นู่นเลยนะก็ประมาณ2ปีเลยนะครับผมสำหรับคันนี้แล้วคันนี้วิ่งมาเพียงแค่ 56,000 กิโลเท่านั้นนะครับ BSI ก็เหลืออีก 44,000 กิโลได้นะครับสบายๆเลยใครซื้อคันนี้ไปจากเรานะครับก็ไม่ต้องห่วงเรื่องเมนเทนแนนซ์เลยเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องก็ฟรีทุกอย่างฟรีหมดยกเว้นเติมน้ำมันเปลี่ยนยางแค่นั้นนะครับผมบอกเลยว่าซื้อไปคุ้มแน่นอนนะแล้วผมบอกเลยนะครับผมว่าราคาตอนออกป้ายแดงเนี่ยอยู่ที่ 2.5 ล้านและผมเสนอขายอยู่แค่1,190,000 บาทถูกมากๆนะครับหายเกินครึ่งไปแล้วอ่ะครับสำหรับเจ้าซีรีส์2 218i Active Tourer คือราคาถูกไม่พอนะครับเป็นรถที่ประหยัดน้ำมันด้วยนะครับผมว่าลองมาแล้วก็ประมาณ 14-15 โลลิตรนะครับเครื่อง 1,500 เทอร์โบ145แรงม้าไม่อื่นแน่นอนนะครับขับสนุกแล้วก็เป็นรถที่สามารถจุของได้เยอะนะครับบอกเลยว่าเป็นรถแฟมิลี่คาร์เต็มตัวแน่นอนสำหรับคันนี้นะครับใครที่หารถแฟมิลี่แต่ว่าไม่ใหญ่มากนะครับคันนี้ผมบอกเลยว่าแนะนำเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับใครที่ชอบซีรีส์2อันนี้สามารถโทรมาหาเบอร์ผมได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับสุขสันต์ปีใหม่ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ